กะลามาจากต้นมะพร้าวในวงการเรื่องเครื่องรางของขลังเสาะหากันนักหนากะลาตาเดียวหรือกะลาไม่มีตาเขาเรียกว่ากะลามหาอุดมันหายากส่วนมากบางทีเอามาขายก็ทำปลอมก็มีอุดตาให้เห็นว่าคือตานี่เขาดูตรงไหนดูตรงไหนว่าเป็นตานี่กะลานี่มีตาตามันจะมีรูมีตาสองตาไม่ใช่ธรรมดานะคะเนื้อไม้แข็งเป๊กเลยเป็นไม้เลยล่ะกะลาแต่ในที่เนี้ยในเนี้ยมันใส่มันเป็นเนื้อมะพร้าวเนื้อเอาไปรับประทานได้อ่อนก็เป็นมะพร้าวอ่อนแก่ก็เอาไปทำเป็นกะทิพอคั้นเสร็จเขาก็เรียกกะทิไม่ใช่กะลาละเรียกกะทิคั้นกะทิเอากะทิไปแกงแต่ถ้าหากว่าไม่มีจานข้าวอุดรูตรงนี้ก็มาใส่ข้าวได้เป็นกะลาให้ถือแม้เธอคือขอทานก็ได้ขอทานสมัยก่อนใช้กะลาถือกะลานะไปขอทานมันเพราะว่ามันหาง่ายเรียกว่าไม่ต้องซื้อไงก็ถือไปขอทานได้แต่ตอนนี้แม้กระทั่งจะหากะลายังยากอันนี้ซื้อมานะคือซื้อมาในรูปของกะลาที่เอามาเหยียบนวดฝ่าเท้าแล้วถ้าคว่ำแล้วกบล่ะถ้ากบมันไปอยู่ในกะลาสมมติตัวนี้เป็นกบเข้าไปอยู่ในกะลาเขาเรียกว่ากบอยู่ในกะลาครอบแปลว่าไม่รู้อะไรเลยนึกว่าตัวเองนี่แน่มากใหญ่ครับฟ้านี่แหละพวกกบในกะลาครอบทั้งหลายคือพวกหลงตนเอง